ผมเป็นคนที่มีหลานสาวเยอะหลายคนเลยโตโตแล้วทั้งนั้นอะยังไม่มีสามีก็ถามบอกเขาบอกลุงลุงถ้าหนูจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยนูกควรจะเลือกผู้ชายแบบไหนผมก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยนะเมื่อเราซอยย่อยออกมาแล้วเนี่ยนะมันอยู่มีสามประเภทแค่นั้นเองประเภทแรกเนี่ยคือหล่อเท่ก็จะถามลูกว่าไอ้หล่อกับเท่เนี่ยกินได้ไหมมันบอกกินไม่ได้ประเภทที่สองคืออะไรมะรวยผมก็เลยถามต่อว่ามันรวยรวยเพราะใคร มันเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวมันเองหรือเปล่าหรือมันรวยเพราะาพ่อแม่มันรวยหรือว่ามันรวยเพราะเป็นเจ้าของเว็บพนันนี่ลุงไม่ได้พูดและมีอคติคนรวยนะแต่คนรวยในสันดานแม่งกและเห็นแก่ตัวก็เลยเหลือผู้ชายประเภทสุดท้ายประเภทที่สามก็คือผู้ชายที่รับผิดชอบคําว่ารับผิดชอบเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไพศาลมากถ้าเราหาผู้ชายที่รับผิดชอบได้เนี่ย เราต้องหมั่นสังเกตว่ารู้จักกันมาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคบกันไปคบกันมาเนี่ยเขารับผิดชอบอะไรเราได้บ้างคือเวลาคนเราครบกันเนี่ยแม่งจะเอาลูกขึ้นเตียงอย่างเดียวถอดกระโปรงแล้วกเอาแท่งหยกสอดเข้าไปในประตูหยกของลูกนี่เป็นศัพท์ทางคนจีนนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันได้แล้วก็คือว่าข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วนิสัยคนเราก็จะเปลี่ยนทีนี้ ปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยไปยอมให้ผู้ชายปลดขอกระดุมถอดกระโปรงซะเร็วเกิดไปผมบอกหลานผมบอกว่าอย่าไปใช้คอนเซปต์หรือกระบวนทกน์ของคนรุ่นใหม่ว่า i, เฮ้ยวันนี้สแตนก็คือเจอกันแล้วก็เอากันเอากันเสร็จแล้วผู้นี้ไม่รู้จักกันแล้วเราจะเปลืองตัวเพราะเราเสียเปรียบที่สุดเพราะเราเป็นผู้หญิง คือพูดง่ายว่าสําหรับมึงแล้วเนี่ยโน้นไนสแตนเลยกูไม่ให้มึงจนกว่าเงื่อนไขข้อตกลงกันความพอใจของกูจะได้รับความพึงพอใจจากกูเต็มที่มันมีระยะหนึ่งที่ผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัวอย่าพึ่งภาษาโ,โบราณเขาเรียกชิงสุกก่อนหามแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยแม่งหามก่อนที่จะสุกทุกคนแหละมันก็เลยช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วตาม process กระบวนการแล้วเนี่ยมันค่อยๆไปสังเกตสังกาให้ดีสำหรับผู้หญิงแล้วรักษาตัวให้ดีเลยอย่าไปพลาดสำหรับผู้ชายแล้วถ้าชอบเขาจริงๆแล้วดูต้องซักทำให้ละเอียดเราจะได้รู้ว่าสภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าสภาพด้อยกว่าเราแล้วเราอยู่ในสนภาพที่ดีกว่าไม่เสียหายที่จะช่วยเขาแต่ต้องค่อยๆช่วย ไม่ใช่ทุ่มเททั้งตัวแล้วช่วยเขาหมดเลย